และถ้าพูดถึงภูมิรัฐศาสตร์เราต้องเข้าใจครับว่าจุดที่กำลังเกิดขึ้นรอบโลกโดยเฉพาะในเขตแถบเอเชียแปซิฟิกนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งถ้าดูจุดที่เรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัมลิงคอล์นมาแวะเยือนครั้งนี้และดูภูมิรัฐศาสตร์ของเอเชียก็จะเห็นภาพพอสมควรนะครับว่าอเมริกาต้องการอะไรจีนแน่นอนครับเป็นเป้าหมายใหญ่สำคัญที่สุดในแง่ของการเมืองการทหารในอนาคตจากนี้ไปจีนแผ่นดินใหญ่พูดเสมอว่าอเมริกานั้นมีสนธิสัญญาทางทหารกับไต้หวันที่จีนไม่สบายใจเพราะว่าในสนธิสัญญานั้นประกาศชัดเจนว่าหากไต้หวันถูกโจมตีอเมริกาจะมาช่วยทางด้านการทหารทุกวันนี้อเมริกาก็ขายอาวุธขายเครื่องบินทันสมัยให้กับไต้หวันเป็นจำนวนมากเกินกว่าที่จีนแผ่นดินใหญ่จะสบายใจได้นี่คือจุดที่มีความอ่อนไหวที่สุดจุดหนึ่งของโลกในวันนี้อีกจุดหนึ่งแน่นอนครับคือมะละกาสเตรทช่องแคบมะละกาจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่อเมริกาเป็นห่วงเป็นใหญ่ว่าถ้าหากการก่อการร้ายขยายตัวกว้างขวางสิ่งที่กลุ่มก่อการร้ายที่ต้องการจะทำให้อเมริกาอยู่ในสภาพถูกต้อนเข้ามุมก็คือมาบล็อกบริเวณนี้ให้การสัญจรขนส่งน้ำมันจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปสู่มหาสมุทรอินเดียไปสู่ตะวันออกกลางนั้นหยุดชะงักทันทีนี่จะทำให้ความเคลื่อนไหวของอเมริกาในแปซิฟิกนั้นมีปัญหาทันทีครับมองเหนือขึ้นไปหน่อยคือเกาหลีเหนือครับเป็นจุดที่มีความขัดแย้งสูงอเมริกาพยายามให้จีนกดดันเกาหลีเหนือให้มาเจรจา6ฝ่ายแต่เกาหลีเหนือนั้นก็พยายามบ่ายเบี่ยงที่จะไม่ยอมเงื่อนไขอเมริกาตลอดจีนเอียงข้างเกาหลีเหนือในหลายเรื่องแต่จุดนี้ก็เป็นจุดที่มีความอ่อนไหวครับถ้าหากเกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์จริงๆในระดับที่อเมริกาไม่สบายใจเนี่ยจีนเป็นห่วงครับว่าอาจจะเป็นไปได้ที่อเมริกานั้นจะเอาเครื่องบินหรือว่าเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยวิ่งเหนือขึ้นมาผ่านไต้หวันเลยขึ้นมาในทะเลญี่ปุ่นเป็นไปได้ไหมว่าอเมริกาจะทำกับเกาหลีเหนือแบบเดียวกับที่ทำกับอิรักคือถล่มแล้วเข้าไปยึดแต่ที่ผ่านมาอเมริกาถึงแม้ว่าเกาหลีเหนือจะยอมรับว่ามีอาวุธนิวเคลียร์ก็ไม่กล้าเข้ามาถล่มเหมือนอิรักนั้นก็เพราะจีนอยู่ตรงนี้ญี่ปุ่นอยู่ตรงนี้เกาหลีใต้อยู่ตรงนี้ความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายที่จะไปพัวพันถึงจีนและญี่ปุ่นนั้นทำให้อเมริกาชะงักพอสมควรครับการที่อเมริกาส่งเรือรบเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วก็สร้างพันธมิตรใหม่ในบริเวณนี้นั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่จีนมีความเป็นห่วงเป็นใยอย่างยิ่งความเคลื่อนไหวใหม่ล่าสุดนั้นอเมริกาต้องการให้ญี่ปุ่นมาช่วยค่าใช้จ่ายในการลาดตระเวนบริเวณนี้ครับฉะนั้นญี่ปุ่นกำลังเตรียมการที่จะแก้รัฐธรรมนูญมาตรา9ที่ห้ามให้มีอาวุธให้มีกองทัพไม่ว่าจะเป็นกองทัพเรือกองทัพบกกองทัพอากาศเงื่อนไขที่จะผ่อนคลายให้ญี่ปุ่นสามารถจะมีกำลังทางด้านทหารพอสมควรเพื่อจะมาช่วยแบ่งเบาภารกิจของอเมริกาในแถบนี้ฉะนั้นพันธมิตรของอเมริกาในเอเชียแปซิฟิกคือออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีใต้อาเซียนในบริเวณนี้การที่อเมริกามาปรากฏตัวด้วยเรือบรรทุกเครื่องบินบ่อยขึ้นก็คือการยืนยันความผูกพันของอเมริกาต่อภูมิภาคนี้ถ้าเกิดว่าดูตามที่คุณสุริชัยว่านะคะว่ามีแต่เพื่อนๆของสหรัฐเนี่ยอยู่ตามที่ต่างๆเนี่ยดูไปเหมือนกับเป็นการปิดล้อมจีนยังไงก็ไม่ทราบในขณะเดียวกันประเทศจีนเองเนี่ยที่ผ่านมาก็เพิ่งมีการจะเพิ่มงบประมาณทางด้านทหารไปประมาณ 15% ด้วยกันนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้สหรัฐเนี่ยอาจจะต้องตื่นตัวมากยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบทางด้านของตัวเลขนะคะสหรัฐยังไงก็มาเป็นที่หนึ่งอยู่ดีค่ะในโลกนะคะในแง่ของการใช้จ่ายทางการทหารนะคะโดยถ้าเกิดว่าเอาตัวเลขมาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยของการใช้จ่ายทางด้านการทหารทั้งโลกสหรัฐนะคะก็จะใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 40% ตามมาด้วยเมืองจีน
แต่เมืองจีนเนี่ยตัวเลขเนี่ยคือไม่ติดฝุ่นเลยค่ะครับไม่ถึง 10% ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการที่สหรัฐเนี่ยมาพูดนะคะว่าจะต้องดูภัยคุกคามคือความเป็นไปได้ของประเทศนั้นประเทศนี้มีอาวุธนิวเคลียร์ประเทศเหล่านี้น่ากลัวเนี่ยถ้าเกิดเอาตัวเลขมาดูแล้วเนี่ยจริงๆแล้วสหรัฐเนี่ยน่าจะน่ากลัวที่สุดหรือเปล่าด้วยซ้ำก็มองว่าสหรัฐเนี่ยมีแต่กล่าวหาคนอื่นว่าใช้งบประมาณต่างทหารมากขึ้นมีตัวเลขแสดงว่าจีนเนี่ยได้เพิ่มงบประมาณปีนึง 20-30% แต่จีนก็ชี้กลับไปครับอเมริกาเนี่ยแหละตัวร้ายที่สุดเพราะว่าสร้างอาวุธและก็เพิ่มงบประมาณทางทหารเนี่ยสูงกว่าใครทั้งสิ้นคือยอดการใช้เงินงบประมาณทหารนี่อเมริกานำจีนหลายสิบเท่าทีเดียวครับไม่ต้องพูดถึงกันเลยแต่ว่าอเมริกาพยายามที่จะกดดันจีนโดยการใช้มาตรการทางเศรษฐกิจทางการเมืองและการทหารเพื่อให้จีนเนี่ยไม่สามารถพัฒนาทางด้านการทหารได้รวดเร็วแต่ว่าจีนก็ไม่ฟังเสียงอเมริกาเท่าไหร่ครับเพราะมองรู้ครับว่าวิธีจะปกป้องตัวเองให้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจได้จะต้องมีความมั่นคงทางทหารพอสมควรแต่ก็ต้องไม่มากพอที่จะทำให้ประเทศเพื่อนบ้านเล็กๆอย่างอาเซียนญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยมีความกริ่งเกรงว่าจีนกำลังจะกลายเป็นมหาอำนาจทางทหารฉะนั้นจีนก็พยายามที่จะถ่วงดุลภาพลักษณ์ของตัวเองคบหาทางด้านเศรษฐกิจคบหาทางด้านการเมืองแต่ขณะเดียวกันก็ขยับปีกมังกรก็ต้องขยับปีกพอสมควรนะครับนกอินทรีอเมริกาที่บินมาเนี่ยบินมาเหนือฟ้าเลยเพราะว่ามีทั้งเงินมีทั้งอำนาจต่อรองแล้วก็มีเสียงดังด้วยเสียงดังโน่นดังไปถึงสหประชาชาติเพราะว่าในกรณีเรื่องใหญ่ๆนั้นอิทธิพลของอเมริกาที่จะผลักดันจากข้างหลังกรณีอิรักก็ตามกรณีอิหร่านก็ตามกรณีแม้กระทั่งจีนก็ตามเนี่ยอเมริกาใช้เครื่องมือทางด้านการทูตและอำนาจต่อรองในองค์การ WTO ในสหประชาชาติพอสมควรทีเดียวครับฉะนั้นถ้าเรามองว่าทางทหารที่อเมริกามาแสดงบทบาทสำคัญนั้นก็เพราะว่ากลัวว่าภัยจากจีนจะทำให้อเมริกามีบทบาทด้อยลงและกำลังพยายามปรับให้ญี่ปุ่นนั้นมีบทบาททางด้านการทหารความมั่นคงสูงขึ้นกว่าเดิมและพอเรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัมลิงคอล์นเข้ามาในไทยอาทิตย์ที่ผ่านมายิ่งทำให้ภาพของความขัดแย้งนี้ชัดเจนขึ้นครับเราถามคนที่เป็นนายพลเรือที่ควบคุมกองเรือที่เรียกว่าสไตรค์กรุ๊ปที่นำโดยอับราฮัมลิงคอล์นนี้ชื่อจอห์นกูดวินถามว่าเขามาเนี่ยเพื่อจะสกัดจีนจริงหรือเปล่าคำตอบของเขาน่าสนใจครับฟังระหว่างบรรทัดให้ดีนะครับ Apart from terrorism, what is the main threat for this part of the world that you can see? The Taiwan issue, China and Taiwan, is that something you worry about at night when you fly the waters here, or the possible conflicts among nations over South China Sea, over disputes on over island and rights over oil, gases, deposits, and all that. What, as an admiral, what kind of threat do you have to foresee? Yeah, I don't think there's any one particular threat. I think our mission and what we do here brings stability.Just the fact that we operate here and we exercise with our friends and our partners and our allies, just our presence and the opportunity to work with other countries provides a sense of security and stability. You see China as a rival or partner? Let me tell you, I've been to China. I was in China in May in Beijing and had the opportunity to have meetings with their National Defense Academy.And very high-level military-to-military discussions with the Chinese. I was also had the pleasure to travel out into Western China to view one of their army facilities there. This was a group of admirals and generals from the United States, and we cooperate in these sorts of exchanges to gain greater transparency with the Chinese. I think that the ability to work together like we did in Hong Kong.With their helicopters to provide interoperability, and what I mean is the helicopters that work out of Hong Kong have search and rescue responsibility for a large portion of the South China Sea.
And we exercised the capability for that helicopter, which was not made in the United States, to land aboard one of our ships, our cruiser, the USS Mobile Bay, land, and then take on fuel to extend the range of one of those helicopters to go rescue someone at sea. We're all mariners. We're all, if you're on the sea, you always have the obligation to help someone in distress. The ocean's an unforgiving place. And we exercise that capability with the People's Republic of China to operate together, as an example. เขาบอกว่า the best defense is offense หรือพูดอีกในหนึ่งก็คือว่าการรับดีที่สุดนั้นคือการรุกในแง่ของทหารเนี่ยเขาจะมองว่าคุณจะต้องให้ฝ่ายตรงกันข้ามเห็นว่าคุณพร้อมจะรบเสมอและนั่นแหละคือการตั้งรับที่ดีที่สุดและนี่คือประโยคที่พอจะอธิบายได้ว่าทำไมกองเรือของอเมริกาจึงออกมาตามจุดต่างๆของทั่วโลกตลอดเวลาเพื่อแสดงว่าเขามีแสนยานุภาพแต่แสนยานุภาพนั้นใช้ในทางที่ถูกใช้ในทางที่ผิดหรือไม่อยู่ที่ว่าเรามองเขาเป็นมิตรหรือศัตรูหรือไม่